ายไปไหนเกิดอะไรขึ้นกับ Ice Age สวัสดีค่ะจาก Channel Point View ค่ะเวลาที่เราดูหนังหรือว่าดูการ์ตูนเนี่ยนะคะเรามักจะเห็นเวลาที่เขาพูดถึงยุคน้ำแข็งกันใช่ไหมภาพที่แบบทั้งโลกกลายเป็นน้ำแข็งมีแมมมอธเดินมีสัตว์เมืองหนาวมีอะไรอยู่เต็มไปหมดเลยสงสัยกันมั้ยว่าทุกวันนี้ยุคน้ำแข็งมันหายไปไหนทำไมโลกของเรามันถึงไม่มีน้ำแข็งปกคลุมแบบตอนนั้นอีกอยู่ๆมันเกิดอะไรขึ้นหรือว่าจริงๆแล้วที่ยุคน้ำแข็งมันหายไปเนี่ยเพราะว่ามีกระรอกตัวนึงที่มันวิ่งไล่ตามลูกโอ๊กแล้วมันก็เอาลูกโอ๊กไปปักที่พื้นแล้วพื้นก็ร้าวไม่ใช่วันนี้เราไม่ได้จะมาคุยกันเรื่อง Ice Age นั้นวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องยุคน้ำแข็งจริงๆค่ะอยากรู้กันไหมว่ายุคน้ำแข็งหายไปไหนวันนี้วิเก็บรวบรวมเอาเรื่องราวเกี่ยวกับยุคน้ำแข็งมาเล่าให้ฟังแล้วค่ะถ้าพร้อมจะฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกและได้สาระแล้วก็ไปฟังกันเลยตอนที่เราจะไปคุยกันนะคะว่ายุคน้ำแข็งหายไปไหนเนี่ยเราต้องมาทำความรู้จักยุคน้ำแข็งกันก่อนว่าจริงๆแล้วยุคน้ำแข็งนี่คืออะไรกันแน่นะคะเพราะหลายๆคนยังเข้าใจผิดอยู่ค่ะว่ายุคน้ำแข็งคือยุคที่โลกทั้งใบเนี่ยปกคลุมไปด้วยหิมะปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งขาวโพลนไปทั้งโลกเลยแต่จริงๆเราไม่ใช่นะคะยุคน้ำแข็งในเชิงธรณีวิทยาแล้วก็ภูมิอากาศวิทยาเนี่ยเขามีข้อกำหนดกันอยู่ค่ะว่าต้องผ่านข้อดังต่อไปนี้ถึงจะนับว่ายุคน้ำแข็งซึ่งเขาบอกว่ายุคน้ำแข็งเนี่ยคือยุคใดๆก็ตามที่อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเราเนี่ยลดลงอย่างยาวนานจนทำให้เกิดแผ่นน้ำแข็งแล้วก็ทาน้ำแข็งปกคลุมบริเวณขั้วโลกอย่างถาวรทีนี้ประเด็นก็คือที่วิวพูดไปเมื่อกี้มันแค่บริเวณขั้วโลกไงไม่ได้แปลว่าโลกทั้งใบจะต้องเป็นน้ำแข็งเป็นก้อนหิมะทั้งหมดขาวโพลนเพราะว่าในช่วงเวลายุคน้ำแข็งเองเนี่ยนะคะมันก็จะแบ่งออกเป็น2ช่วงหลักๆค่ะช่วงแรกก็คือช่วงที่หนาวมากและช่วงที่2ก็คือช่วงที่หนาวน้อยสลับกับประเทศไทยเราทุกวันนี้เนาะที่เรามีร้อนมากกับร้อนน้อยนั่นแหละค่ะยุคน้ำแข็งมีหนาวมากกับหนาวน้อยช่วงที่หนาวมากเนี่ยเขาจะเรียกว่าช่วงทานน้ำแข็งนะคะซึ่งช่วงเนี่ยก็จะเป็นช่วงภาพจำยุคน้ำแข็งที่เราจำกันนี่แหละคือแผ่นน้ำแข็งเนี่ยมันจะขยายตัวจากขั้วโลกนะแล้วก็ไปครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ในทวีปอากาศช่วงนั้นก็จะแห้งแล้วก็เย็นจัดซึ่งช่วงทานน้ำแข็งครั้งล่าสุดเนี่ยนะก็จะมีอยู่2แผ่นน้ำแข็งใหญ่ด้วยกันนะคะปกคลุมอยู่2ที่ก็คือแผ่นน้ำแข็งลอเรนไทน์ที่ปกคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของทวีปอเมริกาเหนือแล้วก็อีกแผ่นนึงก็คือแผ่นน้ำแข็งสแกนดิเนเวียนะคะที่ปกคลุมบริเวณยุโรปตอนเหนือค่ะส่วนอีกช่วงนึงก็จะเป็นช่วงที่หนาวน้อยหน่อยอุณหภูมิก็จะอุ่นขึ้นช่วงนี้เราจะเรียกว่าช่วงระหว่างทานน้ำแข็งตัวแผ่นน้ำแข็งมันก็จะหดตัวคือมันจะไม่ได้ปกคลุมทั้งทวีปละแต่มันจะหดไปอยู่แค่บริเวณขั้วโลกทำให้บริเวณโดยรวมเนี่ยอบอุ่นขึ้นเหมาะกับการใช้ชีวิตของสิ่งมีชีวิตต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าเราแบ่งตามเกณฑ์นี้สังเกตไหมว่าขั้วโลกเราตอนนี้มีน้ำแข็งปกคลุมทั้งขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้เลยแปลว่าเรายังอยู่ในยุคน้ำแข็งอยู่ค่ะทุกคนเรายังไม่ได้พ้นจากยุคน้ำแข็งคราวที่แล้วนะแต่เราแค่อยู่ในช่วงเวลาที่มันอบอุ่นเฉยๆเพราะว่ายุคน้ำแข็งเนี่ยมันจะมีช่วงหนาวมากหนาวน้อยสลับกันไปสลับกันมาแบบนี้นี่แหละค่ะแต่ทีนี้ส่วนใหญ่เนี่ยนะวันนี้ที่เราจะมาคุยกันไว้ด้วยเรื่องยุคน้ำแข็งเนี่ยดูขอไม่เล่าเรื่องยุคน้ำแข็งตามนิยามเป๊ะๆเพราะว่าไม่อย่างนั้นแปลว่ายุคน้ำแข็งยังไม่ได้หายไปยุคน้ำแข็งยังอยู่แค่มันกำลังน่ากลัวมากๆเพราะว่าโลกร้อนเพราะอะไรนะแต่วันนี้เราจะมาคุยกันถึงยุคน้ำแข็งช่วงที่เป็นแผ่นน้ำแข็งที่เป็นช่วงหนาวจัดนี่แหละว่าเฮ้ยมันหายไปไหนทำไมโลกของเราไม่ได้ปกคลุมด้วยน้ำแข็งแบบนั้นแล้วซึ่งเอาจริงๆนะคะยุคน้ำแข็งแบบนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้มีจุดเด่นแค่ว่ามีน้ำแข็งเยอะหรืออะไรนะมันมีรายละเอียดปลีกย่อยอย่างอื่นอีกนะยกตัวอย่างเช่นในช่วงยุคน้ำแข็งเนี่ยเนื่องจากน้ำมันไปแบบกลายเป็นน้ำแข็งหมดแล้วน้ำทั่วโลกเนี่ยมันก็เลยจะลดระดับลงนะคะถึงขนาดที่ว่าหลายๆที่ที่ปัจจุบันเป็นทะเลแบบน้ำท่วมเนี่ยมันก็เป็นแผ่นดินค่ะยกตัวอย่างเช่นที่หนึ่งเลยคือสะพานแบริงเจียนะคะซึ่งเป็นจุดที่จะแบบดังที่สุดเลยเวลาเขาพูดถึงประเด็นนี้ก็คือสะพานที่เชื่อมต่อระหว่างทวีปเอเชียกับทวีปอเมริกาเหนือค่ะงงไหมอเมริกาเหนือกับเอเชียเพราะว่าปกติเวลาเราดูแผนที่โลกเราดูเป็นแบบว่าเอาโลกมากลางๆใช่ไหมเราก็จะเห็นว่าเอเชียอยู่ข้างนึงกับอเมริกาอยู่อีกข้างนึงแต่จริงๆแล้วถ้าเราดูเป็นลูกโลกกลมๆนะคะจะเห็นว่าบริเวณแถวๆรัสเซียกับบริเวณแถวๆตอนเหนือของอเมริกาเหนือมันจะติดกันอยู่แล้วทุกคนซึ่งในสมัยยุคน้ำแข็งเนี่ยเนื่องจากทะเลมันกลายเป็นน้ำแข็งไปหมดตรงนั้นเนี่ยมันสามารถเดินถึงกันได้เลยนะคะนี่เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ชนพื้นเมืองของอเมริกาเหนือเนี่ยหรือว่าพวก Native American หน้าตาเหมือนกับเอเชียก็เพราะว่าบรรพบุรุษของชาวเอเชียอพยพไปตรงนั้นผ่านไอ้เจ้าสะพานนี้นี่แหละค่ะส่วนอีกหนึ่งที่ที่เป็นจุดเด่นของยุคน้ำแข็งเลยนะก็คือบริเวณที่เขาเรียกว่าซุนดาแลนด์ซึ่งเราก็จะงงว่าซุนดาแลนด์คืออยู่ที่ไหนอยู่แถวเรานี่แหละทุกคนเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยนะคะตอนที่น้ำมันไปเป็นน้ำแข็งหมดพื้นที่บริเวณอ่าวไทยเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าไม่มีน้ำมันก็เชื่อมติดกับพวกมาเลเซียตรงที่เป็นหมู่เกาะเชื่อมติดกับอินโดนีเซียดังนั้นพวกสัตว์ต่างๆมันก็อพยพไปมากันได้นะคะจนกระทั่งยุคน้ำแข็งแบบนั้นน่ะที่เราพูดถึงเนี่ยมันสิ้นสุดไปน้ำแข็งมันละลายกลายเป็นน้ำแล้วก็ท่วมขึ้นมาบริเวณยอดๆมันก็กลายเป็นเกาะพวกแบบแถวอินโดนีเซียแถวอะไรมันถึงจะถูกตัดขาดกันแล้วพวกสัตว์มันถึงจะไปค้างอยู่ตรงนั้นค่ะซึ่งหลักฐานก็คือบริเวณเกาะแถวอินโดนีเซียแถวอะไรเนี่ยสัตว์มันเหมือนกับบริเวณแผ่นดิน
ใหญ่นะคะก็เพราะว่าเหตุผลนี้ล่ะค่ะคำถามคือระยุกน้ำแข็งแบบนั้นมันหายไปไหนทำไมเราถึงเข้ามาสู่ในโซนอบอุ่นของยุคน้ำแข็งได้ล่ะแล้วมันจะไปไกลกว่านี้ไหมจนแบบหมดยุคน้ำแข็งไปเลยนะคะอันนี้ก็ต้องบอกว่ากระบวนการจากยุคน้ำแข็งแบบน้ำแข็งเข้ามาสู่ยุคอบอุ่นเนี่ยนะมันเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนแล้วก็ไม่ได้เกิดขึ้นชั่วข้ามคืนนะคะกระบวนการนี้มันเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องถึงขั้นที่เขาเรียกว่าเป็นโดมิโนได้เลยคือเกิดอันนี้แล้วมันก็เกิดอันนี้แล้วก็เกิดอันนี้ต่อซึ่งโดมิโนตัวแรกที่ทำให้เริ่มเกิดเหตุการณ์ทั้งหมดเลยเนี่ยนะมันไม่ได้เริ่มบนโลกค่ะทุกคนแต่มันเกิดในอวกาศเลยนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาจะเรียกสิ่งนี้ว่าวัฏจักรมิลานโควิชมันเป็นการเปลี่ยนแปลงลักษณะการโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์นะคะซึ่งสิ่งนี้แหละจะเป็นตัวกำหนดจุดสิ้นสุดของยุคน้ำแข็งนะคะและไอ้เจ้าวัฏจักรมิลานโควิชเนี่ยมันก็ประกอบไปด้วย3กลไกด้วยกันค่ะอย่างที่1นะคะก็คือเรื่องของวงโคจรนะคะปกติแล้วโลกเนี่ยโคจรรอบดวงอาทิตย์ก็จะโคจรเป็นวงรีใช่มั้ยแต่ถ้าสมมติว่าโลกยิ่งโคจรใกล้เป็นวงกลมมากเท่าไหร่โลกก็จะได้รับความอบอุ่นเท่ากันทุกฤดูมันก็จะทำให้โลกเข้าสู่โซนอบอุ่นเนี่ยได้ไวขึ้นอย่างที่2เลยคือความเอียงของแกนโลกค่ะเราเรียนกันมาว่าแกนโลกเนี่ยเอียง 23.5 องศาใช่มั้ยแต่จริงๆแล้วตัวโลกเนี่ยมันอาจจะเอียงมากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้ก็ได้นะคะซึ่งถ้าสมมติว่ามันเอียงมากกว่านี้เนี่ยบริเวณขั้วโลกมันก็มีโอกาสจะไปรับแสงอาทิตย์มากขึ้นมันก็มีโอกาสที่น้ำแข็งขั้วโลกจะละลายมากขึ้นและอย่างที่3คือการสายของแกนโลกค่ะก็คือมันเอียงอยู่เงี้ยแล้วเวลามันหมุนน่ะมันก็หมุนเหมือนเป็นลูกค้างใช่มั้ยคะทีเนี้ยถ้ามันสายมากขึ้นมันก็คล้ายๆกับไอ้ที่เอียงมากขึ้นนั่นแหละบริเวณขั้วโลกมันก็มีโอกาสไปรับพลังงานจากดวงอาทิตย์ได้มากขึ้นอีกนะคะทีเนี้ยพอทั้ง3อย่างที่ฟิวพูดไปของวัฏจักรมิลานโควิชเนี่ยมันเกิดขึ้นพร้อมๆกันมันก็ทำให้เหมือนแบบประจวบเหมาะโลกได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์มากขึ้นเข้าถูกที่มากขึ้นโลกมันก็จะอบอุ่นขึ้นค่ะแล้วก็ถือเป็นโดมิโนตัวแรกเลยที่เริ่มละเอาละโลกเริ่มอุ่นขึ้นละแล้วมันก็นำมาสู่โดมิโนตัวที่2นะคะก็คือจากเดิมเนี่ยบนโลกมีน้ำแข็งใช่ไหมเป็นแผ่นใหญ่ๆกดทวีปเอาไว้ทีนี้พอโลกเริ่มอบอุ่นขึ้นน้ำแข็งเริ่มละลายน้ำหนักของน้ำแข็งที่กดแผ่นเปลือกโลกเอาไว้เนี่ยมันก็หายไปแผ่นเปลือกโลกเนี่ยมันลอยอยู่บนแมกมาเดือดๆอยู่แล้วตอนแรกมีน้ำแข็งกดไว้มันก็ไม่ขยับไปไหนทีนี้พอน้ำแข็งหายไปมันก็ยกตัวสูงขึ้นเขาเรียกว่าการคืนตัวของแผ่นเปลือกโลกซึ่งต้องบอกว่ากระบวนการนี้ปัจจุบันนี้ยังเกิดขึ้นอยู่นะคะบริเวณสแกนดิเนเวียแล้วก็แถวแคนาดาค่ะทีนี้คำถามคือจำกันได้ไหมช่วงนี้เราเจอกับเรื่องนี้บ่อยมากเวลาที่แผ่นเปลือกโลกมันขยับมันจะมีอะไรเกิดตามมาแน่นอนว่าก็ต้องเป็นแผ่นดินไหวกับภูเขาไฟระเบิดค่ะเพราะว่าพอแผ่นเปลือกโลกคืนตัวปุ๊บมันไม่จำเป็นต้องคืนตัวพร้อมกันไงมันก็เกิดการเคลื่อนไหวเกิดรอยเลื่อนเกิดนู่นเกิดนี่มันก็ทำให้แมกมาที่อยู่ในชั้นเปลือกโลกนี่มีโอกาสจะโผล่ขึ้นมาระเบิดปลื้มได้นะคะแล้วพอมันเกิดจุดนึงมันก็มีโอกาสจะเกิดต่อเนื่องไปทั่วโลกไงทีนี้ประเด็นคือเวลาที่แมกมามันขึ้นมาเกิดภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันก็อาจจะร้อนอยู่แค่จุดเดียวแหละแต่มันไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นเพราะว่าเวลาภูเขาไฟระเบิดหรือแมกมาขึ้นมาสิ่งที่มาพร้อมกับเท่าฐานคือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ปริมาณมหาศาลค่ะซึ่งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นก๊าซเรือนกระจกพอขึ้นไปปุ๊บมันก็จะขึ้นไปบังที่ชั้นบรรยากาศของโลกทำให้อุณหภูมิของโลกร้อนขึ้นเพราะว่ารับความร้อนเข้ามาแล้วไม่สามารถระบายออกไปได้ดังนั้นจากเดิมที่โลกค่อยๆอุ่นขึ้นจากตอนแบบเกิดวัฏจักรมิลานโควิชพอเจอถึงภูเขาไฟระเบิดปุ๊บเอาทีนี้แหละอุณหภูมิเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดละแต่ละอย่างในโลกก็คือหยุดไม่ได้แล้วจ้ะมันก็จะร้อนขึ้นร้อนขึ้นไปเกิดเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าวงจรที่ยากจะหยุดยั้งนะคะภาษาอังกฤษเรียกว่า positive feedback loops เช่นจากเดิมมีแผ่นน้ำแข็งสีขาวอยู่เยอะๆใช่ไหมสีขาวเนี่ยสะท้อนพลังงานจากดวงอาทิตย์กลับไปได้ประมาณ 85% พอน้ำแข็งหายไปไอตัวสะท้อนนี่หายไปโลกก็ยิ่งซึมซับพลังงานจากดวงอาทิตย์เข้าไปอีกพอซึมซับเข้ามาน้ำแข็งก็ยิ่งละลายไวขึ้นอีกหรืออย่างมหาสมุทรเองเนี่ยนะแต่ก่อนน้ำมันเย็นค่ะมันก็เป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ปริมาณมหาศาลเลยเพราะว่าคาร์บอนไดออกไซด์ละลายในน้ำเย็นได้ดีกว่าในน้ำอุ่นเหมือนกับสังเกตง่ายๆเลยก็คือเวลาเราเอาน้ำอัดลมไปแช่เย็นอ่ะมันจะซ่ามากกว่าเวลาที่เรากินน้ำอัดลมอุ่นๆเพราะว่าคาร์บอนไดออกไซด์ละลายได้ดีในน้ำเย็นค่ะทีนี้เดิมมหาสมุทรที่เย็นเนี่ยมันก็กักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์อยู่เยอะมากพออากาศอุ่นขึ้นมหาสมุทรก็กักเก็บได้ไม่เท่าเดิมคาร์บอนไดออกไซด์ก็ไปสะสมในชั้นบรรยากาศเพิ่มอีกมันก็ยิ่งเป็นการเร่งขึ้นอีกให้เกิดปฏิกิริยามากขึ้นไปอีกซึ่งเราฟังตอนนี้เราจะรู้สึกตกใจแต่ถ้าย้อนไปณสมัยนั้นที่มันเริ่มเกิดเหตุการณ์นี้ต้องบอกว่าอันนี้เป็นข้อดีสำหรับมนุษยชาติเพราะว่ามันเปลี่ยนจากโลกที่หนาวเย็นเกินไปอยู่ไม่ได้ให้กลายเป็นบรรยากาศที่แบบอบอุ่นเหมาะกับการเจริญเติบโตแล้วมันก็ทำให้ civilization ของเราอารยธรรมของเราเฟื่องฟูมาจนถึงทุกวันนี้ประเด็นคือที่เราฟังแล้วตกใจอ่ะก็เพราะว่าพอมันพอเหมาะแล้วมันไม่หยุดไงมันไปต่อปัจจุบันเนี้ยเราเริ่มจะไม่อบอุ่นกันแล้วเราเริ่มจะร้อนมากและร้อนมากๆกันแล้วนะคะซึ่งจุดที่ทำให้เราร้อนจนแทบจะเดือดกันทุกวันนี้มันไม่ใช่เรื่องของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอย่างเ
ียวแล้วทุกคนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเอาตามธรรมชาติเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็เคยไปพยายามวัดกันทั้งศึกษาแกนน้ำแข็งจากทวีปแอนตาร์กติกาแล้วก็กรีนแลนด์ที่มันทับถมกันมาเยอะๆแล้วก็วัดปริมาณคาร์บอนในแต่ละชั้นดูในอะไรดูปรากฏเขาไปเจอว่าปริมาณคาร์บอนเนี่ยนะคะมันก็ขึ้นลงเป็นวัฏจักรสมดุลของมันมาตั้งนานละกราฟมันก็ค่อยๆค่อยๆค่อยๆของมันไปจนกระทั่งถึงจุดนึงค่ะกราฟมันหักปึ๊กจุดนั้นคือจุดไหนรู้ไหมทุกคนมันคือตอนที่มนุษย์เราปฏิวัติอุตสาหกรรมค่ะคำถามคืออ้าวแล้ววัฏจักรคาร์บอนมันเปลี่ยนแล้วมันกระทบอะไรกับชีวิตเราขนาดนั้นจริงๆเมื่อกี้วิวเกริ่นไปนิดนึงแล้วนะคะแล้ววิวก็พูดมาหลายรอบมากแล้วในช่องนี้ว่าคาร์บอนเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นก๊าซเรือนกระจกมันไปทำให้เกิดปฏิกิริยากรีนเฮาส์เอฟเฟกต์เนื่องจากปกติโลกเรารับพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์ก็รับเข้ามาเสร็จแล้วมันก็สะท้อนออกได้ใช่ไหมแต่พอมันมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือพวกก๊าซเรือนกระจกทั้งหลายเนี่ยไปอยู่บริเวณชั้นบรรยากาศของโลกมันทำให้พลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์เข้ามาได้แต่พอจะสะท้อนออกไปมันเจอไอ้พวกเนี้ยกั้นเอาไว้ความร้อนมันก็เด้งกลับมาแล้วมันก็เด้งอยู่ในโลกไปเรื่อยๆซึ่งถ้าชั้นบรรยากาศของโลกมันหนาแน่นกำลังพอดีพวกก๊าซเรือนกระจกมันมีกำลังพอดีแบบไม่ได้มีเยอะไปน้อยไปเนี่ยโลกของเราก็จะอบอุ่นเหมาะกับการอยู่อาศัยนะคะแต่ประเด็นคือหลังจากที่มนุษย์ปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยนะเราใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิลยับเลยทุกคนไม่ว่าจะเป็นน้ำมันถ่านหินก๊าซธรรมชาติคือเราก็ขุดขึ้นมาใช้ในอุตสาหกรรมกันยับเลยนะคะแล้วเชื้อเพลิงฟอสซิลอ่ะมันคือซากพืชซากสัตว์ที่ทับถมกันมาอย่างยาวนานแล้วก็กักเก็บคาร์บอนไว้ใต้ดินเป็นหลักแบบร้อยล้านปีอ่ะพอเราขุดขึ้นมาแบบไม่มีลิมิตเท่านั้นแหละคาร์บอนมันก็ขึ้นมาเต็มไปหมดเลยก็ปล่อยคาร์บอนปริมาณมหาศาลขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศแบบที่โลกของเราไม่เคยเจอมาก่อนนะคะโดมที่คอยกั้นไม่ให้พลังงานความร้อนออกไปจากโลกเนี่ยมันก็ยิ่งหนาแน่นขึ้นจนกระทั่งนำไปสู่ภาวะโลกร้อนซึ่งจริงๆแล้วมันมีศัพท์คำใหม่เพิ่งเกิดขึ้นไม่นานมาเนี้ยว่าตอนนี้เราไม่ได้โลกร้อนแล้วเราเข้าสู่ภาวะโลกเดือดละจะเห็นว่าปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เยอะมากๆเนี่ยนะคะมันไปทำลายสมดุลที่แบบกำลังเกิดขึ้นของโลกอ่ะทั้งที่จริงๆแล้ววัฏจักรมิลานโควิชเนี่ยกำลังทำให้โลกของเราเข้าไปสู่ยุคที่อุณหภูมิดีอุณหภูมิเหมาะกับการอยู่อาศัยด้วยซ้ำแต่เราไปเล่นปฏิกิริยาจนมันแบบทะลุเลยไปเลยดังนั้นตอนนี้มันก็เลยกลายเป็นความท้าทายของมนุษย์นะคะว่าแล้วเราจะจัดการกับสิ่งนี้ยังไงเพื่อไม่ให้มันแบบทะลุทะลวงเกินไปอีกบอกเลยว่าแนวทางที่ตรงไปตรงมาที่สุดนะคะก็คือต้องหยุดต้องไม่เติมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้แบบชั้นบรรยากาศอีกเพราะมันเยอะเกินไปแล้วซึ่งเราเรียกกระบวนการนี้ว่าดีคาร์บอนไนเซชันนะคะหรือว่าการลดสัดส่วนคาร์บอนค่ะคือถ้าเปรียบโลกเป็นร่างกายมนุษย์เนี่ยนะพวกเชื้อเพลิงฟอสซิลทั้งหลายเนี่ยก็เหมือนกับพวกอาหารขยะทั้งหลายที่ให้พลังงานสูงนะคะแต่ว่ามันไม่ดีกับร่างกายในระยะยาวแล้วถ้าสมมติว่าเราอยากจะสุขภาพดีเนี่ยนะเราก็ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมการกินของเราแบบสิ้นเชิงเลยคือการค่อยๆเลือกบริโภคพวกอาหารขยะทั้งหลายแล้วก็หันไปบริโภคอาหารที่แบบมีประโยชน์กับร่างกายแทนนะคะดังนั้นถ้าเปลี่ยนเป็นด้านพลังงานเนี่ยดีคาร์บอนไนเซชันก็คือกระบวนการลดการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลแล้วก็เปลี่ยนไปใช้พลังงานจากแหล่งที่สะอาดแล้วก็ยั่งยืนยกตัวอย่างเช่นพลังงานหมุนเวียนแทนค่ะซึ่งเป้าหมายสูงสุดนะคือการสร้างเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนได้โดยปล่อยคาร์บอนออกมาน้อยที่สุดหรือว่าไม่ปล่อยเลยนะคะหรือที่เขาเรียกว่า Net Zero Emission เพราะว่าต่อให้เรามีเทคโนโลยีที่แบบจะกำจัดมลพิษได้ดีแค่ไหนนะก็คงไม่มีประโยชน์นะคะถ้าเราสร้างมลพิษเพิ่มขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศเรื่อยๆทีนี้เรามาดูตัวอย่าง Decarbonization ในส่วนต่างๆดีกว่าว่ามันทำอะไรยังไงได้บ้างอย่างแรกเลยค่ะคือในภาคคมนาคมเนี่ยด้านการคมนาคมเนี่ยเราปล่อยคาร์บอนออกไปจากการเผาไหม้น้ำมันเครื่องยนต์สันดาปภายในใช่ไหมคะซึ่งปัจจุบันนี้เราก็แก้ไขสิ่งนี้ด้วยการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าที่ขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่ขึ้นมาทดแทนนะคะหรือเราก็มีเชื้อเพลิงทางเลือกสำหรับยานพาหนะที่ใช้ไฟฟ้าได้ยากเช่นเครื่องบินเรือเดินสมุทรหรือว่ารถบรรทุกขนาดใหญ่เนี่ยเราก็กำลังพัฒนาไฮโดรเจนสีเขียวกันอยู่การพัฒนาไฮโดรเจนสีเขียวซึ่งผลิตจากการใช้ไฟฟ้าสะอาดมาแยกน้ำหรือว่าเชื้อเพลิงชีวภาพสังเคราะห์เนี่ยก็เป็นหนึ่งในกระบวนการดีคาร์บอนไนเซชันเหมือนกันนะคะส่วนภาคอุตสาหกรรมและอาคารเนี่ยนะคะวิวเชื่อว่าทุกคนรู้แหละว่าโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเยอะมากแล้วอาคารต่างๆที่เราอยู่เนี่ยก็ใช้พลังงานทั้งอ่ะอย่างเมืองไทยเราก็ใช้พลังงานในการสร้างความเย็นในอาคารส่วนเมืองนอกก็ใช้พลังงานในการสร้างความร้อนในอาคารนี่ยังไม่รวมพวกแสงสว่างพวกอะไรอีกดังนั้นปล่อยก๊าซเรือนกระจกกระจายแน่ๆวิธีแก้ที่ทำให้เราลดการปล่อยก๊าซพวกนี้ก็คือการติดฉนวนลงไปในอาคารค่ะเพื่อให้อาคารเนี่ยเก็บอุณหภูมิไว้มากขึ้นเช่นใช้เครื่องทำความเย็นนิดเดียวมันก็เย็นอยู่ข้างในหรือว่าใช้เครื่องทำความร้อนนิดเดียวมันก็ร้อนอยู่ข้างในหรือไม่เราก็ต้องเปลี่ยนไปใช้เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพสูงพวกนี้ก็จะลดการใช้พลังงานลงตั้งแต่ต้นทางเลยนะคะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมแล้วก็พวกอาคารต่างๆค่ะและสุดท้ายนะคะที่เราจะยกตัวอย่างวันนี้คือภาคการผลิตไฟฟ้าค่ะถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการเปลี่ยนแปลงเลยนะคะเพราะว่าไฟฟ้าเป็นพลังงานพื้นฐานของทุกอย่างเลยที่เราพูดมาซึ่งทางออกที่เราพูดกันมาตลอดก็คือการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานหมุนเวียนเช่นพลังงานแสงอาทิตย์โดยการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพื่อเปลี่ยนแสงอาทิตย์เนี่ยเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยตรงก็ไม่มีการเผาไหม้ไม่มีการสร้างมลพิษในระหว่างการสร้างไฟฟ้าพลังงานลมก็สามารถสร้างทุ่งกังหันลมได้ทั้งบนบกแล้วก็ในทะเลนะคะเพื่ออะไรเพื่อใช้กำลังลมเนี่ย
มาปั่นเครื่องปั่นไฟผลิตไฟฟ้าแทนที่จะไปใช้พลังงานอย่างอื่นหรืออย่างอีกทางเลือกนึงก็คือใช้พลังงานนิวเคลียร์ที่สามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างมีเสถียรภาพแล้วก็ต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงโดยที่ไม่มีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเลยค่ะแต่ว่าเรื่องพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่เนาะว่าปลอดภัยหรือเปล่านะคะอย่างไรก็ตามทุกคนมันก็ยังมีอุตสาหกรรมหนักหลายๆอย่างที่ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ยากเช่นการผลิตปูนซีเมนต์เคมีพันเหล็กกล้าแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะการผลิตไฟฟ้าซึ่งเชื้อเพลิงฟอสซิลเนี่ยก็ยังจำเป็นต่อความมั่นคงทางพลังงานของประเทศอยู่เราก็เลยต้องการเทคโนโลยีมาจัดการกับคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกปล่อยออกมาแบบเลี่ยงไม่ได้นะคะและเทคโนโลยีนั้นเราก็มีด้วยค่ะเขาเรียกว่า CCS ย่อมาจาก Carbon Capture and Storage โดย CCS เนี่ยนะคะก็คือเทคโนโลยีดักจับแล้วก็กักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นกระบวนการที่ดักจับคาร์บอนไดออกไซด์จากแหล่งกำเนิดในภาคอุตสาหกรรมหรือว่าโรงไฟฟ้าก่อนที่จะถูกปล่อยออกไปที่ชั้นบรรยากาศเลยแล้วก็นำมากักเก็บอย่างถาวรและปลอดภัยในชั้นหินใต้ดินนะคะตัวนี้จะเป็นหนึ่งในทางออกสำคัญเลยที่จะช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์หรือว่า Net Zero Emission ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารจัดการคาร์บอนไดออกไซด์ในปริมาณมากจากภาคอุตสาหกรรมนะคะทีนี้ถามว่าแล้ว CCS มันประกอบไปด้วยขั้นตอนอะไรยังไงเราสามารถจัดการกับคาร์บอนไดออกไซด์แบบนั้นได้จริงหรอก็บอกเลยว่าได้ค่ะซึ่งขั้นตอนของมันเนี่ยก็ประกอบไปด้วย3ขั้นด้วยกันนะคะก็คือการดักจับการขนส่งแล้วก็การกักเก็บค่ะขั้นตอนแรกนะคะคือการดักจับหมายถึงการแยกคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากแหล่งกำเนิดซึ่งสามารถแบ่งเป็นกระบวนการได้ดังต่อไปนี้ค่ะ1เลยคือการดักจับก่อนการเผาไหม้เป็นการดักจับคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากกระบวนการผลิตก่อนที่จะมีการเผาไหม้เลยเช่นในกระบวนการแยกก๊าซธรรมชาตินะคะปัจจุบันนี้โครงการ CCS ส่วนใหญ่ก็จะใช้วิธีนี้คือจัดการตั้งแต่แรกเลยนอกจากนี้ก็จะมีการดักจับหลังการเผาไหม้ก็คือการดักจับคาร์บอนไดออกไซด์หลังจากที่มันเผาไหม้เป็นไอเสียไปละเช่นจากโรงไฟฟ้าหรือว่าโรงงานอุตสาหกรรมนะคะซึ่งคาดว่าในอนาคตเนี่ยวิธีนี้ก็จะใช้ประมาณแบบ 50% นะคะเพราะว่ามันมีอุตสาหกรรมหลายๆอย่างที่ยังจำเป็นจะต้องปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ไงมันลดคาร์บอนไดออกไซด์ได้ยากอ่ะก็ต้องรีบดักจับหลังจากที่ผลิตออกมาแล้วนะคะและสุดท้ายค่ะคือการเผาไหม้กับออกซิเจนบริสุทธิ์เป็นการใช้เชื้อเพลิงเนี่ยไปเผาไหม้กับออกซิเจนแทนอากาศนะคะมันก็จะได้ไอเสียที่ออกมาเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีความเข้มข้นสูงแล้วก็ดักจับได้ง่ายค่ะแต่ว่าก็จะมีต้นทุนสูงนะคะเพราะว่าไม่ได้ใช้อากาศต้องไปใช้ออกซิเจนแทนนอกจากนี้ก็ยังมีการพัฒนาเทคโนโลยีในการไปดักจับจากชั้นบรรยากาศโดยตรงถึงแม้จะต้นทุนสูงนะแต่ปัจจุบันคนก็สนใจกันเยอะเลยนะคะส่วนขั้นตอนถัดไปนะคะขั้นตอนที่2นี่ก็คือการขนส่งค่ะหลังจากกักเก็บมาแล้วเนี่ยนะคะเขาก็จะปรับความดันให้เหมาะสมแล้วก็ขนส่งไปยังแหล่งกักเก็บผ่านท่อใต้ทะเลหรือว่าอาจจะขนส่งทางเรือก็ได้ค่ะขั้นตอนที่3การกักเก็บนะคะคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยจะถูกนำไปกักเก็บอยู่ในชั้นหินใต้ดินทั้งบนฝั่งแล้วก็นอกชายฝั่งโดยมีแหล่งกักเก็บอยู่ทั้งหมด3รูปแบบด้วยกันค่ะโครงการส่วนใหญ่ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาเนี่ยนะก็จะมีลักษณะเป็นการกักเก็บในชั้นหินอุ้มน้ำเค็มเป็นหลักนะคะรองลงมาก็จะเป็นการอัดฉีดคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตจากแหล่งปิโตรเลียมแล้วสุดท้ายก็คือการกักเก็บในแหล่งก๊าซธรรมชาติแล้วก็น้ำมันที่หมดแล้วตามลำดับค่ะเริ่มจากอย่างแรกเลยชั้นหินอุ้มน้ำเค็มเนี่ยมันคือชั้นหินลึกใต้ดินที่เต็มไปด้วยน้ำเค็มนะคะก็จะมีศักยภาพในการเก็บสูงมากโครงการส่วนใหญ่ที่กำลังพัฒนาอยู่ก็จะเป็นแบบนี้เนาะส่วนอย่างที่สองเนี่ยนะคะการอัดฉีดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยก็ทำเพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตจากแหล่งปิโตรเลียมเป็นกระบวนการฉีดคาร์บอนไดออกไซด์ลงไปในแหล่งผลิตน้ำมันที่ปริมาณคงเหลือต่ำเพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตน้ำมันแล้วก็กักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์พร้อมกันซึ่งจะมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจค่ะปัจจุบันนี้ก็ใช้กันอย่างแพร่หลายเลยในบรรดาผู้ผลิตปิโตรเลียมนะคะและสุดท้ายค่ะก็คือไปเก็บในแหล่งกักเก็บก๊าซแล้วก็น้ำมันที่หมดแล้วนะถึงแม้ว่าที่กักเก็บเนี่ยจะมีโครงสร้างขนาดเล็กกว่าแบบแรกนะคะแต่ว่าเราสามารถใช้โครงสร้างพื้นฐานเดิมที่ใช้มาตั้งแต่ตอนขุดเจาะน้ำมันได้บางส่วนทำให้สามารถลดเงินลงทุนได้ค่ะถ้าพูดถึง CCS ในอีกมุมนึงเนี่ยนะทุกคนมันก็คือกระบวนการย้อนกลับของการสำรวจแล้วก็ผลิตปิโตรเลียมค่ะเพราะว่ามันคือการนำคาร์บอนกลับไปเก็บในแหล่งกำเนิดเดิมด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งมีความปลอดภัยสูงเช่นชั้นหินกักเก็บเนี่ยต้องอยู่ลึกไปอย่างน้อย800เมตรมีชั้นหินหนาผนึกแน่นคอยปิดทับเอาไว้แล้วเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยนะมันก็จะกลายเป็นของแข็งที่เสถียรนอกจากนี้เขาก็ยังมีโปรแกรมติดตามแล้วก็ตรวจสอบตลอดระยะเวลาโครงการเพื่อป้องกันการรั่วไหลด้วยค่ะสำหรับประเทศไทยนี่นะคะเทคโนโลยี CCS เนี่ยมีบทบาทมากๆในอนาคตซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็อยู่ระหว่างการดำเนินการศึกษาทางวิศวกรรมด้านสิ่งแวดล้อมสังคมชุมชนกฎหมายแล้วก็กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องตลอดจนความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจค่ะนอกจากนี้ก็มีการคาดการณ์ด้วยนะคะว่า CCS เนี่ยจะช่วยลดค่าปรับคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดนของยุโรปได้มากกว่า600ล้านบาทต่อปีเลยนะคะโครงการนี้ก็เลยเป็นต้นแบบสำคัญในการขยายผลเทคโนโลยี CCS ในระดับประเทศแล้วก็ผลักดันให้ประเทศไทยเนี่ยก้าวเข้าไปสู่ Net Zero Emission อย่างไรก็ตามนะคะการบรรลุเป้าหมายเนี่ยก็ไม่ได้เกิดขึ้นได้ด้วยเทคโนโลยีใดเทคโนโลยีหนึ่งค่ะแต่ต้องอาศัยความร่วมมือแล้วก็การดำเนินการอย่างบูรณาการในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมการประหยัดพลังงานการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดตลอดจนการใช้เทคโนโลยี
CCS แล้วก็แนวทางอื่นๆทั้งหมดเนี้ยต้องดำเนินการไปควบคู่กันค่ะเพื่อให้ประเทศไทยเนี่ยนะคะสามารถก้าวเข้าสู่ Net Zero Emission ได้อย่างแท้จริงควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานอย่างยั่งยืนค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวที่วิวเก็บมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะก็หวังทุกคนจะชอบกันค่ะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันนะคะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะวันนี้นะขอดักทุกคนหน่อยขอเช็คอายุนิดนึงนะคะใครที่ฟังคำว่า Ice Age ฟังคำว่ายุคน้ำแข็งแล้วนึกภาพเป็นกระรอกกับลูกโอ๊กบ้างใครนึกภาพนี้เหมือนกันเหมือนกับต้นคลิปที่วิวพูดถึงลองคอมเมนต์มาได้อยากรู้เหมือนกันว่าใครทันบ้างนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ